สวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างก็จัดส่งเสื้อก่อนขอจัดส่งเสื้อนะครับไม่ได้คุยกันนานนะครับไม่ได้คุยกันหลายวันนะครับก็วันนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับเนาะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็ทางบ้านศรีนันท์เนี่ยเราจะมีการจุดเทียนนะครับบูชาดวงเกณฑ์ชะตานะครับก็จะเป็นศาสตร์แห่งพญาศรีอนันตนครานนั่นเองนะครับจะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับขององค์บรมครูนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามานะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านประทานพรมาก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะที่เราจะมาพูดมาคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะมีสวดมนต์นะครับเพื่อที่จะบูชาดวงเกณฑ์ดวงชะตานั่นเองนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับเนาะวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันนะครับในนี้ของผมไม่เห็นนะในนี้ของผมไม่เห็นเดี๋ยวผมดูซินะครับสาธุสาธุครับพี่จ้าจ้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบูชาดวงเกณฑ์ชะตากันนะครับตามแบบฉบับของพญาศรีอนันตนครานนะครับวันนี้ผมใส่แว่นเนาะวันนี้จะเห็นผมใส่แว่นเพราะว่าช่วงนี้สายตาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับสายตาไม่ค่อยดีเพราะว่าอายุนะครับอายุก็เริ่มไปแล้วเนาะอายุเริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานตั้งใจว่าจะไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับดวงเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับไพ่กายะอนันต์นะครับแต่เมื่อวานเนี้ยติดภารกิจนะครับเมื่อวานติดภารกิจก็เลยไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายนะครับเรื่องของดวงเกณฑ์ชะตานะครับมันมาตรงกับผมมีภารกิจพอดีช่วง3ทุ่มนั่นเองครับก็เลยไม่ได้พูดกันแต่วันนี้ครับวันนี้ก็มาก่อนเวลานะครับมาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อก็เรียกอะไรคุยกันให้หายคิดถึงก่อนนะครับหลายวันมากนะครับหลายวันมากไม่ได้คุยกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราสวดนะครับสวดบูชาดวงเกณฑ์ชะตาแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันอีกนะครับระหว่างรอให้เทียนดับให้เทียนหมดนั่นเองครับวันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าอยู่ๆก็ป่วยนะครับปวดหัวอยู่ๆก็ปวดหัวนะครับไม่มีสาเหตุเนาะหาสาเหตุไม่ได้น่าจะมาจากวันพระด้วยนะครับวันพระใหญ่โดยตามปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผ
ู้ที่ปฏิบัติเนี่ยและผู้ที่มีสายญาณเนี่ยพอถึงวันพระเนี่ยก็จะมีอาการนะครับจะปวดหัวจะเป็นไข้ตัวร้อนนะครับพอหลังจากวันพระใหญ่แล้วก็จะหายไปนะครับนั่นบ่งบอกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับให้สวดมนต์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้สวดมนต์ให้เจริญภาวนานั่นเองเนาะก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เราจะมาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดมาคุยกันแต่ว่าเราจะคุยกันเนี่ยหลังจากที่เราบูชาดวงเกณฑ์แล้วนะครับสวดมนต์แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับบูชาดวงเกณฑ์ชะตากรรมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนนะครับเราจะมาจุดเทียนขึ้นเพื่อที่จะบูชาดวงเกณฑ์ชะตากรรมกันดีกว่านะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนกันดีกว่านะครับพี่เอกจ้าตามพี่บนมาเร็วนะมาสวดมนต์กันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราสวดมนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับหน้ากล้องไปแล้วก็ให้ไปทางปู่นะครับไปทางเทียนนะครับเนาะโอเคนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกลับด้านก่อนDeep, deep, deep.
สาธุนาการบัดนี้ลูกหลานขอกราบสักการะบูชาข้าแต่องค์พญาศรีอนันตนาคราชอีกทั้งองค์พ่อพญานาคราชพญานาคานาคีนาเคนพ่อปู่มุจลินสาธุอีกทั้งปู่ผู้ชงนาคราชปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีประทุมมาปู่ศรีสัตตนาคราชพ่อวิรูปักโขพ่อเอลาปัฏฐะพ่อฉัพพยาปุตตะพ่อกันหาโคตมะพ่อพญาสัตตบงกตอีทั้งปู่นินลการองค์ดำแสนสิริจันดาองค์พญาสุวรรณอนันตนาคินีนางรัตนาวดีนาคินีนางธราวดีนาคินีสาธุนาการระบัดนี้ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาวันนี้เลิกนี้เวลานี้ได้เป็นเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าจะขอจุดบูชาดวงเกณฑ์ดวงชะตากรรมที่ลูกหลานมีจิตศรัทธาน้อมจิตน้อมใจที่จะนำดวงเกณฑ์ชะตากรรมเข้าสู่ปรัมภิธีขอองค์บรมครูได้โปรดประทานพรประสิทธิให้บังเกิดคุณงามความดีขอบารมีแด่พระองค์จงประสิทธิเมตดวงเกณฑ์ชะตากรรมแห่งลูกหลานด้วยเถิดสาธุ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 อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวิปฏิปฏิภายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรุธัมมังคะลังวิปฏิปฏิภายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพปยะวินาสายะปริตังปรุธัมมังคะลังวิปฏิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพโรคะวินาสายะปริตังปรุธัมมังคะลังสาธุนาการบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทุกชั้นฟ้าทุกราศีขออัญเชิญท่านเสด็จมาสู่ปรัมภิธีในการจุดเทียนสีอนันตนาคราชเป็นวิชาแห่งองค์บรมครูที่ถ่ายทอดมาประสิทธิเมขอคุณงามความดีด้วยบารมีแด่องค์บรมครู
ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงญาณทรงฌานขอได้โปรดประสิทธิเมดวงเกณฑ์ชะตากรรมแห่งลูกหลานให้ลูกหลานนี้มีดวงเกณฑ์ชะตากรรมที่ดีหากมีดวงเกณฑ์ใดดวงเกณฑ์หนึ่งที่ยังตกเคราะห์โศกโลกภัยอยู่ขอครูอาจารย์ได้โปรดแผ่พระบารมีช่วยเหลือเพื่อหนุนจุนเจือให้ดวงเกณฑ์ชะตากรรมของเจ้าเหล่านั้นจงดีนาการบัดนี้เถินสาธุอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจาตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชริกัลณีโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกาสาติทาหุงสหสมาบินเนมิตาสาวุทานตังคลีเมฆารังอุติตาโครัสเสนามารังกานาติธรรมวิธินาชิตาวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเลกามาบิยุทิฏฐสาปราติงโครัมปนารวกรรมกรรมคาตยาคังคันติสุตันตวิธินาชิตาวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานินารากิเลงกาชาวรังอธิมาทัพูตังทาวากิจากรรมสติอวสุทารุนันตังเมตามบุเสกวิธินาชิตาวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิโอเคตากากรรมติหาตาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังปุริมารวันตังเอเตปิสังคตมโนชิตาวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิกาตวานกาตมุตตลังอิวะกาปิเนยาจินจายะเถจวจนังจยกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโลติตมนังอธิอันดาภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนีนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานินันโทปนันตภูจักังวิพุทธังมหิทิงปุตเตระเถระปุจเคนะธัมมาปยานโตอิทุปเทสวิธินา
ชิตาวามุนิอินตวตานเตชะสาภาวตุเตเตยมังคารานิทุกขาติเตปุจเกนะสุทาตาหาทังรัมมังวิสุทธิโชติเมติปะกาปิธานังญาณาคเดนะวิธินาชิตาวามุนิอินตวตานเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิตาเปียพุทธาชยมังคาราตะคาถาโยวาจันโอดินาดิเนสารเตมาตานทีหิตะวานะเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมคังสุขังอธิกรรมยานารสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสะภะปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามุเรสักยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตาปาลังเกสีเสปตวิโปคะเรอภิเสกสาปะพุทธานังอากาปะโตปะโมตติสุนากาตังสุมังคะรังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหตจัสสุอิกขังพรหมจารีสุปัฏฐากินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกัมมังปณีทีเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกตวานรภันตเตปัฏฐากิเนนะโมเมพุทธะเตชะสารตะนะตะยะธัมมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธิเทวานารายะปะระเมสุระสิทธิพระมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมเบียระกะกาสมุตตาภูตุงคังกาจะจะพระมาชัยยาประเทติปวันตุเตชยชยาธรณิธรณิอุตติอุตตินาธิมาธิชยชยาคาคนละตนลานิสัยนิไรสัยเสนาเมรุราชบุตรนรชีชยชยาคำเพียรละสมเพียนาเกธนาคีปิสาจะภูตกาลีชยชยาตุนิมิตโรเกชายาชายาสิงคีสุธาธานามุกาชาชายาชายาวรุณนามุกาสัตราชายาชายาจัมปาทินาคากุลคานตัวชายาชายากาจักรนาตุรองสุการะปูชงสีอาเปียกาทีปะชายาชายาวรุณนามุกายาตราชิตาชิตาเสนาเรียปุณสุตินารดีชายาชายาสุขาสุขาชีวิชายาชายาธรณีตเรสตาสุชายาชายาชายาธรณีสานตรินสตาชายาชายามังการารัญญาภวะเกชายาชายาวรุณนายาเกชายาชายารักษาสุราภูชเตชะชายาชายาพรหมเณรกานาชายาชายาราชาธิราชาชายชายาชายาปัตตวิงสาพังชายาชายาอรหันตาปเจกพุทธสาวังชายาชายามเหสุโรหะโรหรินเทวาชายาชายาพรหมาสุราโกชายาชายานาโควิรุณนาโควิรูปโกจันติมาระวิอินทรจเวนเตโยจักกุเวโรวรุณโอปิจะอคิวาโยจะปาจุนโหกุมารโรตตาราตะโกอัทธารสมาเทวาสิกิตาปัสสาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพะชยรามโอภวันตุเตชยธรรมโอจะสังโฆจะตัสสปาโลจะชายะกะเอเตนะชายะเตเชนะชายะสวัติยาภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโหตุเตชยมังคารัง
ชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตะตะพรหมกนามเหสิโนชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตาตาอินตากานามเฮสิโนชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตาตาเทวกานามเฮสิโนชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตาตาสุปันนาคานามเฮสิโนชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตาตานาคาคานามเฮสิโนชโยเปียปุตตะสัสสิริมาโตยังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปะโมทิตาชัยตาตาสัพพมังคานามเฮสิโนชยันโตโพธิยาโมเรสกยานานันติวัฏโนเอวังตวังวิชโยหิชยาสุชยมังคะเรอปาราชิตปะลังเกสีเสปตวิปวคะเรอภิเสกสัพพุทธานังอากัปโตปโมทติสุนากาตังสุมังคารังสุปาภาตะสุติตังสุกันโดสุโมตโตจัสสุยิตังพระมจาริตุปะทาคินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกาตาวานรภันตาเทปะทากิเนเตอัตรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสะเนอโรคาสุขิตาโหตสหสะเปยยาติปิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงทาเนอธิกตาติคายุกาสะดาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาราคันตุสัพพสัตตานังราคันตุชินสาสนังยากาธิปัฏฐานาเตสังสะเพปุเรนตุมโนรถายุตกาเลปวาสันตุวาสังวาสาวราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตติสุขังอรหันตุยะถารังอิติจุลชายสิทธิมังคลังสัมมันตังสาธุนะโมเมสัพพเทวานังสัพพกระหัจเทวานังสุริยัญจะปะมุนตัสสะสัสสิภุโมจะเทวานังวุฑโฑราภังปวิสติชีโวสุคโรจะมหาราภังโสโรราหุเกตุจะมหาราภังสัพพะปยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลักขณาอะหังวันทามิสัพพราสัพพเทวามังปรายันตุสัพพะเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพสวัสดิภวันตุเมภวันตุเตสาธุนักการบัดนี้ข้าพเจ้าขอองค์บรมครูปวงเทเทวาองค์พ่อศรีอนันตนาคราชได้โปรดประทานพรประสิทธิเมตตาดวงเกณฑ์ดวงชะตากรรมเปิดที่เปิดทางเปิดดวงเกณฑ์เปิดหน้าที่การงานเปิดการเงินเปิดโชคเปิดลาภขอครูอาจารย์ได้โปรดประทานพรได้โปรดประสิทธิเมให้แก่ลูกแก่หลานนักการบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะสาธุยันทุนิมิตังอวมังครันตโยจามนาโปสากุณาสสะโตปะปะกโหตุสุปินังอาการตามพุทธานุภาเวนาวีนาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังครันตโยจามนาโปสกุณาสสะโตปะปะกโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนาวีนาสเมนตุ
ยันตุนิมิตังอวมังคระตโยจามนาโปสกุณาสดาโตปาปากะโหตุโสปินังอาการตังสังขานุภาเวนาวีนาสัมเมตุสาธุนักการบัณฑิตขอครูอาจารย์ได้กรมประธานพรหนุนเกณฑ์หนุนดวงหนุนชะตากรรมให้แก่ลูกแก่หลานให้ลูกหลานโชคดีมีชัยนักการบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสัมปชิชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเปยกาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภปวันตุเมมิเตภาหูหาติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิราชโยราโคนายังระหิงสาวราตาสิวราตาสาวราอิติโยพุทธสามานิมามาพุทธสาสวะโฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาลือลือเร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 ืออรังพุทโธนโมพุทธายะสาธุนักการบัดนี้ขอครูอาจารย์ได้โปรดเปิดโชคเปิดลาภเปิดหน้าที่การงานเปิดการเงินเปิดดวงเกณฑ์ชะตากรรมเปิดความมั่งคั่งร่ำรวยให้บังเกิดได้บังเกิดมีแก่ลูกแก่หลานขออริยทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่มีมาแต่เก่าก่อนขอครูอาจารย์ได้โปรดประทานพรแปลให้เป็นอริยสัจที่จับต้องได้นักกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะสาธุโอมสิรสาวังโสพยาสิอนันตมหาลาโภอิติสุขโต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 สาธุด้วยบุญญาบารมีจากองค์บรมครูพยาสิอนันตนาคราชได้ขอประทานพรขอท่านได้โปรดจงมาชุดช่วยดวงเกณฑ์ดวงชะตากรรมให้ลูกหลานที่ได้ฝากเกณฑ์ดวงชะตากรรมมาในครั้งนี้ให้ลูกหลานโชคดีมีใจลูกหลานอยู่ดีมีสุขให้ลูกหลานมีคุณอเนกอนันต์สาธุด้วยบุญญาบารมีจากองค์บรมครูนักการบัดนี้ขอครูอาจารย์ได้โปรดประทานพอเปิดที่เปิดทางเปิดหน้าที่เปิดการงานเปิดการเงินเปิดโชคเปิดลานนักการบัดนี้เถิดโอมมหายานกรมหาตกติหารมกุริยานกรยานกรมหาตกติหารมกุริยานกรมหาเจนกรหาลกรมหาตกติหารมกุริยานกรชนกรมหาตกติหารมกุริยานกรอุมหาชนกนามตกติหารมหายานกรยานะอบุยานกรชนกรอุมหายานกรชนกตกติหารมกุริยานกรชนกรมอุกรมหาชนกนามตกติหารมกุริยานกรสาธุนักการบัดนี้ด้วยบุญญาบารมีจากองค์บรมครูประสิทธิเมลูกหลานสาธุนักการบัดนี้นับต่อจากนี้คอยดวงเกณฑ์ของลูกหลานจงเป็นดวงเกณฑ์ชะตากรรมที่ประเสริฐเลิศล้ำในโลกาขอเทพยดาจาจงรับรู้รับทราบลายนามแห่งลูกหลานที่ได้ฝากเกณฑ์ดวงชะตากรรมมาในครั้งนี้ได้โปรดทั้งจุนอุ้มจูนหนุนเกณฑ์ดวงชะตากรรมแห่งลูกหลานนักการบัดนี้เถิดพุทธังประสิทธิเมมหาประสิทธิธัมมังประสิทธิเมมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิเมมหาประสิทธิด้วยบุญญาบารมีจากองค์บรมครูได้โปรดประสิทธิเมประสิทธิประสาทพรบันดาลจงบันดาลใจบันดาลดวงเกณฑ์ชะตากรรมให้ลูกหลานจงโชคดีมีชัยนักการบัดนี้เถิดโอมสหัมกรัมโอมสหัมกรัมโอมสหัมกรัม
หายาสีหนันตานักราตหามหายานักรามหุกระหัชานักรามมหัสกันิหารามสาธุนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานานามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานานามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุวานาอนามานาอนกนกานาอังกุมิยามิมหิสุดังสุนาปุตังสุอะนาอุปหาชนะกรรมมหาชนะกสกติหารมะกุริยานะกรรมมหาชนะกรรมอักรรมมหาชนะกันจิตวุยานะกรรมมสกติหารสาธุภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนวินาสเมตุภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนวินาสเมตุภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนวินาสเมตุสาธุหันตมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยคนามาเสยิมีนาปุญญกรรมเมนาปิชายากุณุตราจาริยุปการราชามาตาปิดาเดียตะกาสุบิโยจันติมาราชาคุณาวันตานราปิดาพระมมาราชอินทาจาโลกปาราชเทวตายมมิตามนุสาจามัชตาเวริกาปิดาสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญานิปังตานิเมสุขังเจติวิรังเตดุกิปัมปะเปตโวมตังอิมินาปุญญกรรมเมนาอิมินาอุทิศนาจังขิปาหังสุรเพเจวตานุปาชานาเจตนังเยสันตานิหินาธรรมายาวานิพานโตมังนาสันตุสัพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวชุยตังสติปัญญาสารโกวิริยมินามารารพันตโนกาสังกัตุจาวเรตุเมพุทธาติปาวโรนาโตตัมโมนาโทวรตโมนาโทภิกขปโตจะสังโฆนาโทตโรมังเตโสตมานุภาเวนะมารโรกาสังลพันตุมาสาธุสาธุสาธุขอดวงเกณฑ์ชะตากรรมแห่งลูกหลานที่ได้ฝากเกณฑ์มาในครั้งนี้ในครานี้ขอให้เธอท่านทั้งหลายจงโชคดีอีกทั้งผู้ที่สักการะบูชากราบเคารพนับไหว้บูชาครูขอให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองขอให้ผู้นั้นจงมีแต่ความผาสุกจงมีแต่ความเจริญพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนักการบัดนี้ดวงเกณฑ์ดวงชะตากรรมจงถูกเปิดขึ้นมาด้วยนะโมพุทธายะนะมะปะจะจะปะกะสะนะมะอะอุด้วยบุญญาบารมีจากองค์บรมครูมหาเทพมหาพรหมอีกทั้งองค์พ่อพญานาคราชมหานาคราชนักการบัดนี้ของบุญญาบารมีอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ลูกแก่หลานนักการบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าอุหมหายนะกับหูมหายะอุปหชนกรมสกติสาธุ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 เอาละก็พิธีกรรมก็ได้สำเร็จนะครับสำเร็จเสร็จสิ้นลงก็ครูบาอาจารย์ประทานพรนะครับประทานพรประทานบุญประทานบารมีนะครับประทานสิ่งที่ดีหันมาทางนี้กลับกล้องเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้ก็พี่ตั๊กจ้าสาธุนะครับคุณพรพันธ์สาธุนะครับแล้วก็พี่บอลอาจารย์ที่วารีกายะอนันต์นะครับสาธุนะครับนะครับก็พี่เอาแป๊บสาธุนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอีก1วันนะครับเป็นอีก1วันที่ดีนั่นเองนะครับที่เราได้มีการจุดนะครับบูชาดวงเกณฑ์ดวงชะตากรรมนะครับสำหรับในวันพระใหญ่นี้นะครับวันพระใหญ่นี้นะครับก็ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะมีการสวดบูชาเกณฑ์นะครับทุกวันพระใหญ่เพื่ออะไรครับ
พื่อเกื้อหนุนนะครับดวงเกณฑ์ชะตากรรมดวงเกณฑ์ที่กำลังตกนะครับส่วนท่านใดที่ดวงดีก็หนุนเสริมนะครับทำให้ดวงเนี่ยพุ่งยิ่งขึ้นนะครับหลักของการสวดบูชาดวงเกณฑ์ชะตากรรมเนี่ยเทียนสีอนันตนาคราชเนี่ยเป็นการที่ค้ำจุนหนุนดวงนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์แห่งพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งนาคราชนะครับพญาสีอนันตนาคราชนะครับแล้วก็ท่านก็ประธานวิชาครับประธานวิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับในการจุดบูชาดวงเกณฑ์ชะตาการจุดบูชาดวงเกณฑ์ชะตาของพญาสีอนันตนาคราชเนี่ยท่านประธานมาให้เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ว่าได้เราจะมีวิธีการเนี่ยขั้นตอนก็คือเราจะนำดวงเกณฑ์ชะตากรรมของแต่ละท่านที่ได้ฝากเกณฑ์มาเนี่ยมาจานลงในเนื้อเทียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการขอองค์พญานาคราชขึ้นมาจากน้ำขอองค์พญานาคราชขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเราขออย่างไรก็คือเราจะมีการสาวน้ำตาเทียนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปดูนะครับว่าการสาวน้ำตาเทียนของบ้านศรีอนันต์ทำอย่างไรนะครับเราจะมีการดึงเทียนเนี่ยขึ้นมาจากน้ำยาวๆเลยนะครับแล้วก็มาพันที่เนื้อเกณฑ์เนื้อดวงก็เปรียบเสมือนกับการที่ดึงเหล่านาคราชดึงสายยานชาญแห่งนาคราชนะครับมาอบอุ้มดวงเกณฑ์ชะตากรรมของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือขั้นตอนพิธีการนะครับสำหรับพิธีกรรมแล้วก็พิธีการในการทำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเทียนมาอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็จะมีการสวดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการจุดเทียนให้เกิดความสว่างสวยเกิดบารมีนะครับแล้วก็หนุนเกณฑ์ดวงชะตากรรมโดยการสวดองค์การกล่าวสวดมนต์นะครับขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแล้วก็บิดามารดาครูบาอาจารย์มหาเทพมหาพรหมนะครับแล้วก็เรานคราชพญาศรีอนันตนาคราชผู้เป็นพี่ใหญ่แห่งนคราชนั่นเองนะครับก็จะขอตั้งแต่พ่อวิรูปักโขพ่อเอลาปกาพ่อฉัพพยาปุตตะพ่อกันหาโคตมะแล้วก็ปู่ผู้ชงนคราชนะครับปู่ศรีอนันตนาคราชเนี่ยก็เป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปทุมมาปู่นิลการองค์ดำแสนสิริจันทาก็จะมีนางสุวรรณอนันตนาคินีนางธราวดีนางรัตนาวดีนะครับแล้วก็ปู่นิลการองค์ดำแสนสิริจันทาแล้วก็เหล่านคราชทุกสายตระกูลนะครับรวมถึงทวดนี้ครับนะครับก็จะมีการสวดนะครับมีการสวดแล้วก็บูชาดวงเกณฑ์ชะตากรรมนะครับให้ดวงเกณฑ์เนี่ยดียิ่งๆขึ้นไปก็จะเป็นการฉุดช่วยดวงเกณฑ์กันไปนะครับอันนี้คือศาสตร์นะครับก็ศาสตร์แห่งพญาศรีอนันตนาคราชนั่นเองนะครับศาสตร์แห่งทางสายนาคราชนะครับต้องบอกว่าศาสตร์แห่งทางสายนาคราชแห่งบ้านศรีอนันต์นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการบวงสรวงใหญ่นะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับท่านใดที่อยู่จังหวัดหนองคายนะครับก็สามารถไปร่วมนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับก็ขอเชิญนะครับส่วนลูกหลานปู่ก็อย่าลืมไปรำกันนะครับอย่าลืมไปรำไปบวงสรวงนะครับกำหนดการเนี่ย20กรกฎาคมแต่อยากให้ไปวันที่19กรกฎาคมเพราะว่าเราจะมีการนั่งปรบนะครับปรบทางสายนครราชนะครับจะมีการนั่งปรบนั่งอธิษฐานจิตนะครับถึงองค์บรมครูแล้วก็มีการเหมือนพูดง่ายคล้ายๆการปลุกเสกพญานครราชนั่นเองนะครับเนาะก็ผมเมื่อวานนี้รับปากเอาไว้ต้องขอโทษว่าจะมาพูดมาคุยนะครับเรื่องดวงเกณฑ์ชะตากรรมกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมติดภารกิจนะครับเมื่อวานติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้แจ้งนะครับไม่ได้แจ้งว่าเราจะมาพูดมาคุยกันเรื่องดวงเกณฑ์ดวงเกณฑ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นวิชาแห่งพญาศรีอนันตนาคราชนะครับก็จะเป็นไพ่กายะอนันต์นะครับเป็นไพ่กายะอนันต์ก็เป็นไพ่แห่งนาคราชเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิชานะครับแห่งบ้านศรีอนันต์เนี่ยวิชาแห่งพญาศรีอนันตนาคราชเนี่ยเป็นเอกลักษณ์
เป็นเฉพาะตนนะครับเป็นเฉพาะวิชาทางสายพ่อศรีอนันตนาคราชหรือพญาอนันตนาคราชนั่นเองนะครับก็ผู้ถ่ายทอดนะครับก็โดยผมนะครับอาจารย์เก้กายะอนันต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ทิพวารีกายะอนันต์ก็จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดในเรื่องของวิชาไพ่กายะอนันต์อยู่นะครับก็ศาสตร์นี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ท่านประธานมาให้แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับเราเริ่มที่จะร่ำเรียนนะครับศาสตร์ของพญาศรีอนันตนาคเนี่ยอยากจะบอกว่ามีมาเกือบปีแล้วนะครับและเป็นวิชาที่ปู่ครูบาอาจารย์ประสิทธิเมฆนะครับเป็นวิชาที่อยากจะบอกว่ายากพอสมควรแล้วก็ง่ายก็ง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจนะครับแต่ว่าพอมาพยากรณ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีความแม่นยำสูงต้องใช้คำนี้ว่าแม่นยำสูงเพราะผมได้ลองมาแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็ลองมานะครับลองมากับตัวเองเนี่ยหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็เก็บสถิตินะครับเก็บสถิติจากผู้ที่มาดูดวงนะครับผู้ที่มาให้การพยากรณ์นะครับ ผมจะบอกก่อนว่าการดูดวงเนี่ยนะครับพูดแล้วก็ยาวมาเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยนะครับขออนุญาตจิบกาแฟหน่อยนะครับอยากจะบอกว่าการดูดวงเนี่ยการพยากรณ์เนี่ยศาสตร์แห่งการดูดวงเนี่ยนะครับผมขอบอกก่อนว่าอย่าดูแบบงมงายนะครับอย่าดูแบบงมงายอย่าเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบผิดๆทำไมผมถึงพูดแบบนี้การดูดวงจริงๆไม่ใช่เป็นการดูแล้วให้ก่อเกิดความงมงายเชื่อตามๆกันไม่ได้นะครับศาสตร์ของการดูดวงเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณโบราณมีมานานแล้วนะครับการดูดวงมีมานานแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดหรือว่าเพิ่งมามีในยุคนี้มีมาตั้งนานแล้วหลายพันปีแล้วนะครับศาสตร์ของการดูดวงและทีนี้ศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยจะถูกคิดค้นแต่ละอย่างแต่ละอาจารย์เนี่ยก็ว่ากันไปและแต่บุญบารมีและแต่ยุคและแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะครับว่าศาสตร์นี้จะขึ้นมาเกิดขึ้นมาเมื่อใดอันนี้คือขออนุญาตท้าความแบบนี้ก่อนทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าการดูดวงอย่างงมงายการดูดวงอย่างงมงายก็คืออย่างสมมติว่าการดูดวงเนี่ยถ้าคุณเชื่อดวงเนี่ยถามว่าดีไหมดีถามว่าไม่ดีไหมไม่ดีเอ้าทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าการดูดวงให้ถูกวิธีเนี่ยหลักของการดูดวงจริงๆคือเข็มทิศแนวทางชีวิตนะครับคือเข็มทิศแนวทางชีวิตไม่ใช่ดูแล้วให้เกิดความงมงายคือความเชื่อผิดๆเข็มทิศแนวทางชีวิตคืออะไรเชื่อแบบผิดๆคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความหลักของการดูดวงแนวทางของการดูดวงจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าวันนี้มาพยากรณ์ดวงออกไปบอกว่าคุณจะรวยคุณจะมีเงินคุณจะโชคดีไม่ได้หมายความว่าให้คุณนั่งรอนอนรอโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับการดูดวงให้ถูกเนี่ยมันจะเป็นเข็มทิศเป็นแนวทางชีวิตสำหรับการดูดวงนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งรอนอนรอแล้วรอให้ดวงมันเกิดแบบนั้นแบบนี้ฉันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะเขาทายมาแบบนั้นแบบนี้โดยที่ฉันไม่ทำอะไรเลยไม่ก่อเกิดประโยชน์เลยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่างมงายนะครับอย่างวันนี้บอกว่าจะรวยบอกว่าจะโชคดีนะครับคุณก็ต้องทำตัวให้โชคดีคุณก็ต้องรับพลังในสิ่งที่มันบวกไปด้วยมันจะมีหลายองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยมันจะเป็นเข็มทิศเป็นแนวทางเข็มทิศแนวทางที่จะทำให้เราเดิน
อย่างตรงๆเลยครับเราจะรู้ไหมว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรต่อจากนี้ไปถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราทำอะไรและเราจะมั่นใจได้ไงเราจะหาความมั่นใจได้ยังไงว่าแบบนั้นดีแบบนี้ดีนะครับการที่จะหาความมั่นใจการที่จะหาเข็มทิศการที่จะหาแนวทางมันมีหลากหลายวิธีบางคนก็ไปขอพรจากพ่อแม่บางคนก็ไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือบางคนก็ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ดูดวงนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราจะขอพรการที่จะไปพึ่งสิ่งใดก็ตามเราก็มีความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้การเชื่อมั่นส่วนหนึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างสมมติว่าผมขอองค์บรมครูพญาศรีรัตนคราชที่อยู่ข้างหลังถ้าเราสื่อไม่ได้สมมติถ้าเราสื่อไม่ได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าได้หรือไม่ได้มันจะดีไหมน้อท่านจะให้เราไหมน้อนะครับก็เกิดความลังเลมันลังเลยังไงก็มันยังไม่เกิดขึ้นพอคนเราพออะไรก็ตามที่ไม่เกิดขึ้นจะเกิดความลังเลใจทันทีทีนี้พอถ้าเกิดว่ามีบุคคลล่ะมีครูบาอาจารย์ล่ะมีหมอดูล่ะมีคนที่พยากรณ์ล่ะมันดีตรงไหนล่ะครับดีตรงที่เราสามารถถามตอบได้นะครับถามตอบได้สร้างความมั่นใจได้นี่แหละมันถึงเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและกำลังใจในการที่จะถามตอบดวงเกณฑ์ชะตากรรมนะครับวันนี้เทียนป้า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 นะครับเทียนลุกมั่งสว่างมั่งลุกช่อช่วงมั่งมีการแตกตัวของเทียนมั่งวันนี้ถือว่าบารมีดีสุดยอดนะครับทีนี้ดวงเกณฑ์ชะตากรรมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้แนวทางชีวิตทันทีเราจะรู้ว่าเราควรเดินยังไงและเราจะมีความเชื่อมั่นเราจะมีความเชื่อมั่นทันทีว่าเราจะทำอย่างไรอย่าลืมนะครับคนเรามี2ประเภทคนเรามี2ประเภทในการที่จะให้กำลังใจตัวเองกำลังใจแรกก็คือบางคนชอบปรัชญาชอบปรัชญาชีวิตชอบหากำลังใจชอบหากำลังใจอุ้ยฉันได้ปรัชญาอันนั้นอันนี้สอนให้ฉันปรงแต่ถามคำหนึ่งว่าคำว่าปรงแล้วชีวิตคุณดีหรือไม่คำว่าปรงอย่างเดียวไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับคำว่าเข้าใจอย่างเดียวไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้ลองพิจารณาเอานะไม่ต้องเชื่อตามผมอย่างวันนี้ผมเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจผมเกิดความทุกข์มากผมนั่งปรงโอ้สังขารไม่เที่ยงหนอการเวลาไม่ค่อยเที่ยงหนอนู่นนี่นั่นไม่ดีหนอไม่เอาอะไรสักอย่างหนอแต่อยากจะบอกตามตรงว่าพอปรงได้แล้วสบายใจแล้วทำอะไรได้มันก็ได้แค่ปรงแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เพราะว่าแนวทางปัญหาทางออกมันยังไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูดวงล่ะถ้าดูดวงและเราเข้าใจถึงแนวทางล่ะว่าต่อจากนี้ไปฉันต้องทำอะไรดวงเกณฑ์ว่าฉันจะทำอะไรแล้วมันจะดีมันจะรุ่งมันจะรวยนี่ครับนี่คือทางออกนี่คือทางออกครับที่จะทำให้ตัวเราผ่านพ้นปัญหาไปได้ตัวเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้นี่คือทางออกครับการดูดวงคือทางออกคือแนวทางคือเข็มทิศและสามารถทำให้คุณรอดพ้นจากปัญหาได้ด้วยเพราะเรารู้แนวทางชีวิตไงครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็พูดกันพอสังเขปแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขขอทุกท่านโชคดีขอให้อานิสงส์ผลบุญใดก็ตามที่วันนี้ผมทำมาแล้วก็มีทุกท่านฝากมานะครับวันนี้นะครับผมได้ทำบุญปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยชีวิตสรรพสัตว์นะครับแล้วก็สื่อถึงครูบาอาจารย์
ขอให้พระอานิสงส์เป็นพระปัจจัยเกื้อหนุนส่งผลให้ทุกท่านโชคดีให้บังเกิดคุณงามความดีจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ล่ำลากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยดวงเกณฑ์หัวเราะเลย พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะเราจะมาคุยดวงเกณฑ์กันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ให้บังเกิดคุณงามความดีนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องบอกคำเดียวว่าสวัสดีครับให้โชคดีนะครับให้โชคดีผมขออนุญาตจบไลฟ์สดนะครับ